ขอรักเจ้าตัวร้ายบทที่2คนที่เจอกันคืนนั้น3เดือนผ่านไปการงานของทะเลเข้ารูปเข้ารอยมากขึ้นเขาอยู่ดึกเพื่อจัดเก็บหนังสือเข้าชั้นอยู่เสมอโดยไม่ต้องการค่าล่วงเวลาเพิ่มเติมเพราะเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอทำให้หนังสือกองเป็นพเนินเทินทึกเกินจะจัดไหวหากไม่อาศัยเวลาช่วงนี้เห็นทีจะไม่ทันดีที่อาคินพ็อพเพอร์ตี้อยู่ห่างจากโรงเรียนแค่เพียงตรอกซอยเล็กๆกั้นเท่านั้น5:50 น.กว่าจะรู้ตัวว่าลืมกุญแจห้องพักไว้ที่ห้องสมุดก็เกือบเที่ยงคืนเข้าไปแล้วทะเลต้องย้อนกลับมาเอาหลังกลับจากงานเลี้ยงวันเกิดเพื่อนร่วมงานที่กว่าจะเลิกก็ดึกดื่นพอดีตอนนี้ในห้องสมุดจึงมีเพียงแสงไฟทางเดินไม่กี่ดวงที่เปิดทิ้งไว้พอให้ได้เห็นความเคลื่อนไหวภายในลมจากช่องบานหน้าต่างระบายอากาศทำให้อากาศในห้องไม่ร้อนอบอ้าวรู้สึกถึงไอเย็นเล็กน้อยเพราะฝนที่ตกหยุดก็เป็นได้ทะเลเดินตรงไปที่เคาน์เตอร์ประจำสำหรับรับส่งหนังสือคืนใกล้ประตูเพื่อเคลียร์พื้นที่และหากุญแจห้องพักจนเจอว่ามันถูกทับอยู่ใต้กองหนังสือ3เล่มที่ยังตั้งอยู่ไม่ได้เก็บเข้าชั้นดึกเกินไปแล้วสินะทะเลมองนาฬิกาติดฝาผนังแล้วทอดถอนใจเอาไว้พรุ่งนี้มาเช้าหน่อยก็แล้วกันค่อยจัดการอีกทีทะเลรีบเก็บกุญแจห้องใส่กระเป๋าเป้ใบเก่งรู้สึกหวาดหวั่นเล็กๆเพราะอยู่บนตึกมืดคนเดียวไม่น่าลืมเลยจริงๆเราเขาบ่นลมแล้งไปพรางสำรวจตรวจตราไปรอบๆแสงไฟวูบวาบจากเสาสูงนอกตัวอาคารที่โดนลมพัดแรงส่องผ่านบานหน้าต่างพาดเป็นทางยาวไหวไปมาระหว่างชั้นหนังสือมืดทึบทำให้มีแสงพอเห็นลางๆทันใดนั้นทะเลก็เห็นบางอย่างเคลื่อนไหวช้าๆอยู่หลังหนังสือนั่นใครกันน่ะปกติเวลานี้นอกจากรปภ.หน้าตึกแล้วก็ไม่น่าจะมีใครขึ้นมาบนนี้ได้นี่นาทะเลคิดหนักใจก็อยากออกไปให้พ้นจากตรงนั้นแต่อีกใจก็ยังสงสัยเขาก้าวช้าๆไปทางเสียงกุกกักที่สุดปลายทางชั้นหนังสือจู่ๆก็รู้สึกชาวาบกับแววตาที่พุ่งฝ่าความมืดมาที่เขานั่นใครน่ะทะเลเสียงดังสู้ทั้งที่พยายามบังคับแล้วไม่ให้สั่นแต่ไม่มีเสียงตอบกลับจึงกั้นใจถามอีกคนผมถามว่าใครไม่มีเสียงตอบมีเพียงเงาวูบวาบที่อยู่ตรงนั้นทะเลคว้าหนังสือสั่นหนาบนชั้นถือกระชับแน่นเต็มสองมือไว้ป้องกันตัวเขาก้าวช้าๆเข้าไปหาที่มาเจ้าของดวงตานั่นจะได้รู้กันไปว่าคนหรือผีแล้วมีเจตนาอะไรกันแน่นี่ถามว่าใครเงียบไม่มีเสียงตอบนักเรียนเหรอถ้าเป็นนักเรียนก็ออกมาไม่งั้นผมจะแจ้งรปภ.แล้วนะทะเลทำใจดีสู้เสือก้าวไปหาแล้วก็ชะงักเพราะเงาตะคุ่มในความมืดหยัดตัวขึ้นแล้วพุ่งเข้าหาเขาถึงกับถอยกรูดอย่าเข้ามาไม่งั้นผมฟาดนะกล้าเหรอคุณเป็นใครนักเรียนหรือเปล่าถ้าใช่ก็ออกมาไม่งั้นผมเรียกรปภ.จริงๆด้วยเสียงหัวเราะเยาะที่ส่งมาทำให้ทะเลนึกฉุนเขาฟาดหนังสือเข้าใส่อีกฝ่ายไม่ทันจะถึงตัวก็ถูกผลักจนเซถอยหลังกระแทกเข้าใส่ชั้นหนังสือตรงมุมห้องอย่างจังโอ้ยอย่าเข้ามานะคุณจะทำอะไรเนี่ยปากดีจังนะครูครูเหรอคนตรงหน้าเรียกเขาว่าครูแสดงว่าเป็นเด็กนักเรียนในโรงเรียนแน่ๆเพราะว่าที่นี่เด็กจะเรียกเขาว่าครูหรือครูบรรณารักษ์มาตลอดแต่ไม่มีใครรู้ว่าเขายังไม่ใช่ครูเป็นแค่ลูกจ้างชั่วคราวต่างหากนายเด็กนักเรียนชั้นไหนกันอะถามทำไมก็ไม่ทะเลใจหายวาบเมื่อได้ยินเสียงหัวเราะเจ้าเล่ห์ราวกับกำลังมุ่งร้ายร่างที่โถมปะทะเข้ามาทั้งสูงใหญ่และกำยำจนเขาเหมือนจะจมมิดไปกับแผงอกกระทั่งแสงไฟจากกระบอกไฟฉายสาดส่องเข้ามาในห้องสมุดทะเลรวบรวมแรงผลักร่างโถมออกห่างจะโบกมือให้คนด้านนอกช่วยแต่แล้วก็ถูกรวบตัวผลักเข้าชิดมุมผนังอีกปล่อยผมนะปล่อยก็โดนจับดิทะเลผลักอกแน่นใต้เสื้อหนังตัวหนาออกห่างกลับพบว่าอีกฝ่ายไม่สะทกสะท้านแถมพยายามดันเขาเข้าผนังอีกทะเลเหมือนปลาหมึกถูกหนีบจนแบน
อีกนิดเดียวคงโดนเครื่องบดขยี้จนตัวฟีบไปแล้วผมไม่บอกใครจริงๆสาบานฝันเหอะคิดเหรอว่าจะเชื่อจะร้องให้ช่วยนะก็ลองดูสิครูร้องให้ช่วยเมื่อไหร่ผมจูบฮะจะบ้าเหรอนายเป็นเด็กนะเด็กแล้วไงจูบผู้ใหญ่ได้ก็แล้วกันล่ะนะเฮ้ยไม่ได้เฟ้ยทะเลถึงกับสะบดเพราะคนในความมืดดูจะคุกคามเขาไม่ลดละช่วยช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยผมด้วยผมเตือนครูแล้วนะเด็กหนุ่มในมุมมืดกระซิบริมหูก่อนที่ริมฝีปากของทะเลจะถูกปิดทันควันทะเลตาค้างเมื่อถูกร่างสูงใหญ่เบียดชิดจนเขาจมอยู่กับมุมเสาริมผนังด้านหลังชั้นหนังสือลึกเข้าไปด้านในจนสุดปลายทางเดินเขาพยายามร้องขอแต่มือทั้งใหญ่ทั้งเค็มนั้นอุดปากจนเขาไม่สามารถเปล่งเสียงร้องออกมาได้อย่าดิ้นนะทะเลหลับตาปีที่ถูกอีกฝ่ายโน้มหน้าเข้ามากระซิบใกล้ๆแค่เสียงก็ยังทำให้เขาขนลุกไม่หายไอเด็กบ้ากล้าทำแบบนี้กับคนที่ตัวเองเรียกว่าครูได้ยังไงอย่าให้เห็นหน้าชัดๆเชียวพ่อจะฟ้องให้ยับเลยบอกว่าอย่าดิ้นไงอ้ออยอ่ะอีไม่ต้องมาอ่อยผมหรอกครูไอ้เด็กบ้านี่บอกให้ปล่อยไม่ได้อ่อยเว้ยทะเลกำหมัดทุบเข้าที่หลังเด็กหนุ่มหลายอักเหมือนร่างสูงใหญ่จะชะงักไปนิดแต่ก็ไม่คลายวงแขนรัดแน่นชายหนุ่มพยายามเพ่งตามองแม้ไม่เห็นหน้าชัดแต่แสงสลัวจากไฟฉายของรปภ.ก็สาดส่องบริเวณกว้างทำให้พอเห็นหน้าเขาลางคนคนนี้ได้เหมือนจะมีแผลที่หน้าเหมือนจังเหมือนคนที่เคยช่วยเขาเมื่อวานเลยฮะแต่เด็กนี่จะใช่คนนั้นหรอหรือจริงๆแล้วเด็กคนนี้แค่มาซ่อนตัวเพราะถูกใครทำร้ายมากันแน่ทะเลตัวแข็งทื่อเมื่อแสงไฟฉายส่องมาแต่ละชั้นหนังสือใกล้เข้ามาเกือบจะถึงชั้นสุดท้ายที่เขายืนอยู่กำลังคิดหาทางเอาตัวรอดก็พอดีกับเสียงเข้มของเด็กหนุ่มกระซิบก้าวอย่าคิดส่งเสียงเดี๋ยวรอพ่อไปผมจะปล่อยครูเองเขาบอกแบบนั้นแต่จะเชื่อได้ไงล่ะเกิดเหลือแต่เชื่อเพราะโดนฆ่าหมกห้องสมุดจะทำยังไงทะเลกัดฟันคิดไม่ตกดวงตาระแวดระวังสอดสายหาตัวช่วยจนเจอเข้ากับหนังสือปกแข็งสันหนาเกือบเท่าก้อนอิฐหากรพ.คนนั้นไม่เห็นแล้วเขาคงต้องหาทางช่วยตัวเองให้รอดก่อนแต่เสียงเปิดประตูกระจกห้องสมุดดังแอดทำให้รปภ.หนุ่มชะงักเหลียวไปที่ต้นเสียงทันทีเอ้ามาทำอะไรที่นี่น่ะพี่ผมได้ยินเสียงกุกกักแปลกๆเลยมาตรวจดูความเรียบร้อยซะหน่อยเออก็ว่าหาอยู่ตั้งนานโทรศัพท์นายดังไม่หยุดเลยสงสัยเมียโทรมาเช็คละมั้งก็มีบ้างล่ะพี่ตามภาษาเข้าใหม่ปามันให้มันเผาๆหน่อยเหอะว่าพวกนายรปภ.หนุ่มรับโทรศัพท์มาจากรปภ.ชายวัยกลางคนแล้วจึงกลับออกไปพร้อมกันด้วยความเร่งรีบทะเลได้ยินเสียงล็อกประตูกระจกดังกริ๊กก็ถึงกับตาค้างอาศัยที่เผลอผลักเด็กหนุ่มออกห่างแล้วฟาดสันหนังสือใส่อย่างแรงไม่รู้เลยว่าโดนตรงไหนบ้างแต่เห็นอีกฝ่ายร้องโอ๊ยแล้วซุดลงกองกับพื้นเขาจึงรีบผุนผันวิ่งหนีมาที่หน้าประตูอย่างไวโอ๊ยล็อกทำไมเนี่ยผมยังไม่ได้ออกไปเลยพี่กลับมาก่อนทำไงดีทะเลหาทางหนีทีไล่นึกได้ก็หันไปคว้ากระเป๋าเป้ที่วางไว้หน้าเคาน์เตอร์ควานหากุญแจจนมือไม้สั่นแต่ทว่าหานี่อยู่เหรอเออดิเฮ้ยทะเลแทบช็อกที่เห็นกุญแจพวงใหญ่คล้องตุ๊กตาคิตตี้สีชมพูตัวโปรดดิ้นดุ้งดิ้งอยู่ตรงหน้าเอามาไม่ให้เฮ้ยนายผมเปิดให้เอ๊ะก็บอกว่าเอาคืนมาไม่เพียงแต่จะไม่ฟังแต่เด็กสภาพยับเยินไปทั้งหน้าสอดลูกกุญแจไปบิดประตูเสียงกริ๊กเปิดออกหันมายักไหล่แล้วโยนกุญแจให้พร้อมน้ำเสียงยียวนขอบคุณที่ช่วยผมนะหนูคิตตี้หนูคิตตี้เหรอคิตตี้บ้านนายดิผมไม่ได้ช่วยทะเลตอบหน้าเชิดว่าแต่นายชื่ออะไรชั้นไหนไปทำอะไรมาหน้าถึงได้เยินยังกับถูกสิบล้อเหยียบเงี้ยไม่ได้ถูกสิบล้อเหยียบหรอกแค่โดนหมาหมู่กัดมาแค่นั้นเองถึงว่าดิสภาพทะเลเยาะแต่อีกฝ่ายไม่วายกัดตอบตัวเองก็เหมือนกันละนะไปฟาดกับหมามาเหมือนกันละสิรู้ได้ไงอ่ะทะเลย้อนดูสภาพก็พอเดาออกท่าทางจะหมาหมู่เหมือนกันด้วยทะเลขบกรามแน่น
เอ๊ะเด็กนี่ยังไงพูดเหมือนรู้เรื่องของเขามาก่อนก็หมาแถวนี้เหมือนกันนั่นแหละทะเลบอกปัดจะบอกได้ไงว่าเมื่อวานเขาเพิ่งโดนเด็กเกเรห้อง 6/4 แกล้งขัดขาขณะหอบหนังสือกองโตไปบริจาคที่ห้องสมุดชุมชนฝั่งตรงข้ามไม่ขัดขาเปล่าขณะที่เขากำลังยื้อแย่งอยู่ก็ถูกเด็กนั่นต่อยจนแว่นกระเด็นหายจะไปตัดแว่นใหม่เงินเดือนก็ยังไม่ออกเจอค่าแว่นสายตากรอบใหม่กระเป๋าก็แทบจะฉีกแล้วทะเลเพ่งมองเจ้าของดวงหน้าคมในความมืดขนาดนี้ยังดูดีเลยแล้วถ้าเห็นหน้าชัดๆมันจะขนาดไหนวะว่าไปนายก็สภาพพอกันนะสภาพหล่ออยู่ดีเหรอคนเรานี่ทะเลอดหัวเราะไม่ได้ขนาดเห็นหน้าแวบๆจากแสงสลัวในความมืดทะเลก็รู้สึกว่าเขาดูดีแต่จะดีกว่านี้หากไม่ยกหางตัวเองแบบนี้ว่าแต่นายชื่ออะไรอ่ะทำไมสนใจหรอสนบ้านนายดิทะเลโพร่งตอบไอ้คนหลงตัวเองครูไม่ต้องห่วงว่าจะติดเชื้อบ้าจากผมล่ะถึงจะโดนหมาหมู่รุมกัดมาแต่ผมก็จำได้ว่าไม่ได้กัดครูอย่างมากก็แค่รู้สึกว่าปากครูหอมดีแค่นั้นแหละหอมเหรอเด็กหนุ่มถูมือขวากับอกเสื้อไปมาล้อเลียนทะเลหน้าม้านเพราะเมื่อคู่มือนี้ที่ปิดปากเขาแน่นแทบหายใจไม่ออกนั่นไอ้เด็กบ้าไปนะหนูคิตตี้นี่เดี๋ยวสินายเรื่องหนังสือที่ถือไปน่ะยังไงไว้เอามาคืนทะเลมองตามมือไหวๆที่ยกหนังสือสั่นเท่าก้อนอิฐขึ้นโบกเหนือหัวไม่บ่งบอกว่าสะทกสะท้านใดๆกับความผิดที่ก่อไว้เขารู้สึกคุ้นท่าทีแบบนี้มากกว่าเดิมเหมือนจะไม่ใช่แค่เด็กนักเรียนเกเรในโรงเรียนแต่เขาเหมือนจะเคยพบคนลักษณะเช่นนี้มาก่อนเมื่อไม่นานมานี้เองว่าแต่เขาเป็นใครกันนะทะเลมองตามเด็กคนนั้นไปจนลับสายตาขณะจะก้าวออกจากห้องเขาก็เห็นแว่นสายตากรอบเงินวางตั้งอยู่บนโต๊ะเงาวับแวววาวของมันสะท้อนผ่านตาของเขาแวบหนึ่งทะเลจำได้แม่นว่ามันคือแว่นของเขาที่เพิ่งทำพังหล่นหายไปเมื่อวานนี้เองนี่นามาอยู่ที่นี่ได้ไงนะFeels like love, Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love, even though we're